ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยในวันที่13เมษายนก็ผมก็ในฐานะ full time trader แล้วก็ trader อาวุโสก็ขออวยพรให้สมาชิกแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้านการลงทุนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการในการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือว่า simple moving average ที่หลายๆคนมักจะใช้กันในแง่ของการเข้าซื้อหรือการเข้าขายถ้าเกิดมีหลายท่านสนใจมากๆสำหรับตัวนี้นะครับผมอาจจะทำเป็นซีรีส์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเขาทำงานอย่างไรผมขออนุญาตใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ simple moving average เข้าไปก่อนโดยการคลิกที่ตัวโปรแกรมโดยส่วนใหญ่โปรแกรมจะทำการตั้ง default ไว้ที่14วันการตั้ง default ไว้ที่14วันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ตามที่โปรแกรมตั้ง default ไว้แต่การใช้งานจริงทุกท่านจะต้องทำการสอบเทียบหรือ calibration ให้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความหมายหรือมี meaning ก่อนในเบื้องต้นคนส่วนใหญ่มักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบของแนวรับในกรณีที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเป็นแนวต้านในกรณีที่ตลาดเป็นเงื่อนไขขาลงแต่ในวันนี้ผมจะลองมาปรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ทุกท่านเห็นถึงพฤติกรรมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการเพิ่มจำนวนวันหรือพารามิเตอร์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จาก14วันที่โปรแกรมตั้งไว้เนี่ยให้สูงขึ้นและให้สังเกตว่ากราฟจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับผมจะพยายามปรับนะครับโอเคทีนี้ผมปรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงมาที่61วันถามว่า61วันเนี่ยคุณได้อะไรจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับคุณก็จะได้รูปแบบของเมื่อกราฟปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับปรับตัวเป็นขาขึ้นกราฟมีความพยายามที่จะทัชตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากนั้นก็รีบาวด์แล้วก็ปรับตัวลงเห็นไหมครับการปรับตัวลงเนี้ยนะครับจะเป็นการปรับตัวลงที่มากกว่าการปรับตัวลงก่อนหน้าเพราะดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้เห็นไหมครับลงไปมากกว่าจากนั้นกราฟก็ปรับตัวเองขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับทะลุนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทะลุลงไปมากกว่าเดิมไอ้นี่คือรูปแบบของเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรามาดูถัดไปครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวนี้ราคามีการทัชนะครับทัช1ครั้งจากนั้นก็มาทัชอีก1ครั้งนะครับดูนะครับสังเกตว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้เส้นตัวนี้เพราะว่าเส้นตัวนี้มันมีการทัชแบบทะลุถูกต้องไหมครับแล้วตัวนี้ทะลุมากขึ้นดังนั้นถ้าตัวที่1ทะลุเล็กน้อยตัวที่2ทะลุมากขึ้นตัวที่3ก็จะวิ่งลงไปมากกว่าเดิมอันนี้เราใช้ความสัมพันธ์ในเชิงความต่อเนื่องหรือแนวโน้มของการทัชหรือทะลุดังนั้นเมื่อคุณทราบเงื่อนไขของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการทัช1 2แล้วก็3 1 2แล้วก็3คุณก็สามารถบอกแนวโน้มได้ว่าการทัชเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3มันจะให้ความหมายอย่างไร
ถ้าผมแบ่งกราฟออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับผมแบ่งพาร์ทนี้นะครับกับพาร์ทนี้ทำไมผมถึงแบ่งกราฟออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทนี้แต่ทำไมผมถึงไม่ทำการแบ่งพาร์ทนี้เพราะว่าพาร์ทนี้มันเป็นรูปแบบของไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไซด์เวย์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้องค์ความรู้เรื่องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นจุดเบรกขึ้นเป็นจุดในการซื้อเบรกลงเป็นจุดในการขายเบรกขึ้นเป็นจุดในการซื้อเบรกลงเป็นจุดในการขายในช่วงไซด์เวย์เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าซื้อกับเข้าขายใกล้กันมากเกินไปเมื่อเข้าซื้อกับเข้าขายใกล้กันมากเกินไปก็จะทำให้การเข้าซื้อกับเข้าขายนั้นไม่สามารถทำกำไรได้ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปจึงจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเช่นคุณคิดว่าคุณจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงที่ตลาดเป็น up trend ดังนั้นสูตรที่คุณใช้ก็ควรจะเป็นการทัช3ครั้ง1 2และ3นะครับ1สองโทษที1 2และ3ถามว่าทำไมถึงต้องทัช3ครั้งเพราะว่าคุณจะรู้ว่าทัชครั้งที่1เป็นการทัชเพื่อซื้อทัชครั้งที่2ก็เป็นการทัชเพื่อซื้อแต่ทัชครั้งที่3อาจจะเป็นการทัชเพื่อขายในกรณีที่คุณไม่มีวิธีการอื่นที่จะขายในที่สูงบริเวณนี้แต่คุณจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเข้าขายในที่ต่ำนั่นหมายความว่าคุณจะขายตอนที่หุ้นนะครับหรือการเคลื่อนไหวของราคาปรับตัวทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในครั้งที่3วันนี้นี่ก็คือเบสิกพื้นฐานนะครับขั้นต้นของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทีนี้เรามาลองมาดูเราลองเปลี่ยนตัวหุ้นดูนะครับตอนแรกผมใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวผมจะลองใช้ดัชนีหางเสงดูนะครับก็คือหางเสงอินเด็กซ์ว่าหางเสงอินเด็กซ์เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับนี่เราลองมาดูกันว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอนแรกที่เราใช้เนี่ยเรามีการปรับนะครับจาก14เป็น61ในกรณีของตลาดดัชนีตลาดทรัพย์ในบ้านเราแต่ทีนี้เวลาคุณเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินคุณก็ต้องทำการเปลี่ยนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยนะครับถึงจะเหมาะสมดังนั้นขั้นตอนแรกให้คุณย้อนกลับไปที่14ก่อนนะครับจากนั้นคุณก็ดูว่าคุณจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับปรับให้เข้ากับตัวหุ้นนี้ได้อย่างไรวิธีการก็คือคุณก็ค่อยๆปรับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปรูปแบบหรือพฤติกรรมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับที่คุณจะใช้ในพาร์ทนี้ก็จะมีการแปลความหมายที่แตกต่างกันถามว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอยากจะให้คุณดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งแรกแตะตัวนี้แตะนี่เป็นในเชิงของการแตะแล้วก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปอันที่2แตะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปเล็กน้อยถ้าเกิดมองในมุมมองที่กลับกันนั่นก็หมายความว่าเส้นแนวโน้มหรือว่าเทรนด์เนี่ยมีความแข็งแรงมันจะแตกต่างจากครั้งแรกที่เราใช้ในการแตะครั้งแรกลงเส้นค่าเฉลี่ยพอดีแตะครั้งที่2ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยแต่ครั้งที่3ทะลุลงไปมากกว่าดังนั้นเวลาคุณเห็นพฤติกรรมเวลาคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ที่58คุณก็จะเห็นว่าแต่ครั้งแรกทะลุแต่ครั้งที่2ทะลุน้อยลงแต่ครั้งที่3ไม่ทะลุนั่นก็แสดงว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวนี้บอกถึงความแข็งแรงของเส้นแนวโน้มได้ด้วยดังนั้นพฤติกรรมของการทัชหรือการแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงนำมาซึ่งได้หลายความหมายความหมายแรกก็คือการ
เข้าขายในกรณีที่แตะครั้งที่1ยังไม่ขายเป็นการซื้อแตะครั้งที่2ทะลุลงไปมากขึ้นนะครับแสดงว่าแนวโน้มของสัญญาณซื้อไม่ดีนะครับแต่ก็ยังซื้อได้อยู่แต่ครั้งที่3จะทะลุไปมากหนึ่งมากนิดหน่อยดังนั้นคุณก็อาจจะใช้การแตะครั้งที่3เป็นตัวบอกเทรนด์หรือแนวโน้มว่าตลาดจะมีความผันผวนคุณก็ทำการเข้าขายไปในกรณีถัดไปถ้าแตะตัวนี้แตะมากแตะทะลุแตะทะลุน้อยลงนั่นก็เป็นการบ่งบอกว่าเทรนด์ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับจากการที่เทรนด์มีความแข็งแรงอยู่คุณก็เห็นเกิดอะไรขึ้นครับแตะพอดีแตะทะลุเห็นไหมครับแตะพอดีแตะทะลุจากนั้นที่3ก็คือจะเป็นการแตะทะลุมากขึ้นกว่าเดิมนี่ก็คือวิธีการในการปรับใช้รูปแบบของการทัชหรือการดูพิจารณา price action ที่สัมผัสกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นอีกเช่นตัว exponential moving average หรือว่า weighted moving average แล้วก็จะมาแนะนำวิธีการในการผสม moving average ทั้ง3ประเภทเข้าด้วยกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ